สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในต้นนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงสกินแบบ Material นะก็คืออันที่แล้วนะผมได้สอนแบบ VPK ก็คือ Scout Skin ไปนะวันนี้เราก็มาสอนแบบ Material นะก็นะเข้าไปที่เว็บของเกม Banana นะก็เพราะว่าเว็บนี้นะมีสกินของเกมหลายเกมนะแล้วก็อะไรมีสกินเยอะนะฮะเราไปเข้ากันเลยนะครับเนี่ยเกมบานาน่านะก็อย่างที่รู้กันนะเขาเปิดเซิร์ฟของเขาด้วยนะเป็นเซิร์ฟเกมจีมอสของเขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่อันเดียวกันหรือเปล่าได้ใช่มั้งเดี๋ยวเป็นไงนับมาต่อกันเลยนะครับเข้าสกินไปและนี่นะครับก็จะมีเป็นของอะไรฮะก่อนเนี่ยเป็นของหลายเกมนะเคาน์เตอร์ซอร์สเคาทีมโปรเทส2เคาน์เตอร์ 1.6 ก็ว่ากันไปนะเราเข้าไปที่ทีมโปรเทส2นะครับแล้วเสร็จแล้วนะเราก็เลือกไปแล้วอยากได้อะไรนะของผมอยากได้อะไรดีอ่ะ งั้นขอเวลาแป๊บนึงนะครับพวกคนอยากได้คอนิเวอร์คุ้มในแล้วกันนะครับก็ใครมีเขาจะมีสกินให้เราเลือกหลายแบบนะคนนี้แล้วกันเลมเบอร์ดิกเกอร์อะไรของเขาครับก็เป็นเขาจะแสดงให้ดูนะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ นะครับผมก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกลิงก์ดาวน์โหลดที่ต้องการนะแต่มันก็ไม่ต่างอะไรมากนะก็รอนะครับบลับไม่ลงอ่ะลงสิครัชทำไมไม่ลงอ่ะครัชเน็ตแลกนะครับงานงอกครับคลิปผมจะเปลี่ยวไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมสต็อปคลิปแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันติดนะฮะครับมาต่อเลยนะครับก็เมื่อกี้ลงไม่ติดนะงั้นผมก็ขอเอาที่ผมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนเช่นผมจะเอากวนเล่นแมคคาเรลนะครับโฮลี่แมคคาเรลนะครับเป็นสกินของมันนะเอาไว้ผิดโทษครับเปลี่ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอหาแป๊บหนึ่งอันที่มันเป็นเมทัลเรียลนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่ป่ะสเตเลนอินฟอร์เตอร์ใช่ครับอันนี้ไงเหรอครับก็ถ้าเขาไม่มีโฟลเดอร์มาให้อย่างนี้นะครับเราก็มันจะมีมาแค่อย่างเงี้ยก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์เองนะก็เราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเกมทิปโฟเทส2นะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ TF นะครับแล้วก็คัสตอมตามเดิมนะก็ผมลงเต็มเลยนะสกินไม่รู้ลงไปไหนเยอะแยะนะกดผิดแล้วก็เอา Silent Enforcer นะครับก็เราก็ถ้ามีโฟลเดอร์ทำให้อย่างเงี้ยเราก็ลากไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเราต้องสร้างโฟลเดอร์เองนะครับอย่างเช่นผม Enforcer เฮ้ยเขียนมั่วไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมเราก็ลากนะครับ3ตัวนี้ครับลากไปเลยนะก็ผมลงไปแล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องลงอีกนะครับก็เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปเจอกันต่อในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมลง Silent Enforcer ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับนะก็มาเข้ามาในเกมแล้วนะเราเข้ามาดูในตัวสปายกันนะครับผมใช้ Enforcer อยู่แล้วนี่นะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะก็ที่ผมลงไว้นะโทษทีที่ไม่ให้ดูภาพนะ Silent Enforcer นะก็เราจะลองออฟเข้าไปเล่นในเซิร์ฟนะตอนนี้เธอประจำผมนะOne Asia Gamer Shop Orange Instant Sprout ไป Instant Sprout นะอินสตาร์จะไม่ได้นะก็นะครับผมเข้ามาในเซิร์ฟนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะ รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟของสิงคโปร์นะเพราะมันรู้สึกผมเคยเห็นนะแต่ว่าที่รู้ๆคือว่ามันเป็นเซิร์ฟในเอเชียนะเพราะมันชื่อว่าเซิร์ฟ One Asia Gamer นะก็รอสักประมาณครึ่งชาตินะฮะ
เน็ตที่แบบแบนนะแต่เอ้ยตัวทีนะลืมไปสัญญาณนะอยู่คือว่านี่ครับสัญญาณเขาอยู่ข้างล่างนะตัว Wi-Fi ตัวเราเตอร์นะเครื่องผมอยู่ข้างบนเน็ตเลยแหลกนะแล้วก็รอไปอีกครึ่งชาตินะสองชาติเต็มๆแล้วครับนานไปพี่ต้นสามชาติสี่ชาติห้าชาติไม่ใช่แล้วก็โทษทีนะครับที่เลนผมรัวนะครับเพราะว่าผมก็พูดเร็วมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เกิดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะกรัชเมย์อ่านนะครับโหลดข้อมูลใครเอ็นแล้วครับผมจะพยายามพูดช้าๆนะครับก็เข้ามาที่สปายนะครับเห็นไหมเออพอแล้วเนี่ยครับก็ได้ไปแล้วครับโอ้แหลกแหลกโอ้โหแหลกคันใจแหลกคันใจงั้นก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะมันแหลกจริงๆนะไม่รู้ทำไมอ่ะหายแหลกแล้วเราจะมาคิวโชว์สักตัวนึงแล้วกันฮะโอ้โหวันนี้ครับทนายเปิ้ลเป็นไงบ้างครับแล้วก็แหลกนะฮะจบแค่นี้ก่อนแล้วนะฮะโอ้โหตัดละแหลกฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ